สวัสดีครับผมนายอนุชิตแก้วคุณนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องดูไว้รูปนะครับดูไว้รูปเป็นคําสั่งวนรอบที่มีการตรวจสอบว่าจะกระทําซ้ําอีกหรือไม่ภายหลังจากการกระทําชุดคําสั่งที่กําหนดดังนั้นชุดคําสั่งจะถูกกระทําอย่างน้อย1 ครั้งแน่ๆนะครับรูปคําสั่งก็จะเป็นดูแล้วก็ปิดกับเปิดแล้วก็เป็นชุดคําสั่งแล้วก็ปิดกับปิดแล้วก็ while ที่เป็นเงื่อนไขนะครับชุดคำสั่งอาจจะเป็นคำสั่งเดียวหรือหลายๆคำสั่งอยู่ในปิกาหรือคำสั่งบ้างก็ได้นะครับ while vs do while นะครับ while จะถามก่อนทำนะครับหรือเงื่อนไขจะถูกตรวจสอบก่อนที่จะกระทำชุดคำสั่งนั้นๆนะครับชุดคำสั่งอาจจะไม่ถูกกระทำเลยก็ได้นะครับถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จตั้งแต่แรกส่วนดูวายจะทําก่อนถามนะครับเงื่อนไขจะถูกตรวจสอบหลังจากทําชุดคําสั่งนั้นแล้วชุดคําสั่งจะถูกกระทําอย่างน้อย1 ครั้งเสมอนะครับอย่างให้ค่าเขาเท่ากับ0นะครับถ้าเป็น y ก็จะเป็นเขาน้อยกว่า4แล้วก็จะปริ้นค่าออกมาแล้วก็เขาบวกนะครับส่วนดูก็จะเป็นปริ้นแล้วก็ค่าเขาแล้วก็เขาบวกแล้วก็จะเป็น y ตามหลังเขาน้อยกว่า4นะครับให้แสดงผลออกมาเป็นค่าดันนะครับผลลัพธ์ออกมาก็จะเหมือนกันนะครับแค่มันคนละคำสั่งนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ากรอบสีส้มจะเป็นทางด้านของคำสั่ง y นะครับส่วนกรอบสีฟ้าด้านล่างมุมขวานะครับก็จะเป็นคำสั่งดู y นะครับฟอร์ลูปนะครับรูปแบบฟอร์จะในวงเล็บจะเป็นกำหนดค่าเริ่มต้นต่อเงื่อนไขต่อปรับปรุงค่านะครับแล้วก็ปิดกับเปิดเป็นชุดคำสั่งนะครับแล้วก็จะเป็นปิดกับปิดกำหนดค่าเริ่มต้นคือใช้สำหรับกำหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปรควบคุมการวนรอบนะครับเงื่อนไขใช้สำหรับทดสอบว่าจะต้องวนรอบเพื่อทำชุดคำสั่งที่กำหนดในลูปหรือไม่โดยจะมีการทดสอบก่อนการวนรอบเสมอนะครับดังนั้น for loop จึงมีลักษณะการทำงานคล้ายๆกับคำสั่ง while นะครับปรับปรุงค่าจะเป็นใช้สำหรับปรับค่าของตัวแปรควบคุมเพื่อใช้สำหรับหยุดการวนรอบโดยจะมีการปรับปรุงค่าตัวแปรควบคุมหลังจากการวนรอบในแต่ละครั้งนะครับ while loop เปรียบเทียบกับ for loop นะครับ while loop ก็จะเป็นทางด้านซ้ายมือนะครับส่วน for loop จะเป็นทางด้านขวามือนะครับจะเห็นได้ว่าทาง for loop จะย่อมากๆเลยนะครับก็จะเป็นสีม่วงก็จะเป็นกำหนดค่าเริ่มต้นนะครับสีส้มก็จะเป็นเงื่อนไขแล้วก็สีน้ำเงินจะเป็นการปรับปรุงค่านะครับคำสั่งจะมีการทำงานดังนี้นะครับกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร i มีค่าเท่ากับ0นะครับทดสอบว่า i น้อยกว่า10หรือไม่ถ้าจริงให้ทำชุดคำสั่งในลูปซึ่งก็คือ printf ค่า i นะครับปรับปรุงค่าของตัวแปรควบคุม i โดยเพิ่มค่า1หน่วยคือทำคำสั่ง i บวกๆนะครับแล้วก็กลับไปที่ขั้นตอนที่2เพื่อทดสอบค่า iในที่สุดแค่เงื่อนไข i น้อยกว่า10ก็จะกลายเป็นเท็จแล้วการวนรอบก็จะยุตินะครับตัวอย่างนะครับก็จะเราก็จะให้ค่า in เท่ากับ num นะครับกำหนดค่าเป็น num นะครับแล้วก็ for จะเป็น num เท่ากับ1นะครับ num เท่ากับ1แล้วก็เงื่อนไขจะเป็น num น้อยกว่าเท่ากับ3นะครับแล้วก็ให้แสดงค่าออกมาเป็น potato นะครับก็จะเป็น1 potato นะครับเราก็จะไปทำคำสั่งที่ปรับปรุงค่านะครับก็คือ num บวกๆนะครับก็จะบวกค่า num อีกนะครับซึ่งก็ทำคำตามเงื่อนไขนะครับก็คือ num น้อยกว่าเท่ากับ2นะครับซึ่งตอนนี้ num ก็เท่ากับ2แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไป
บวกมานะครับก็จะกลายเป็น1+1ก็กลายเป็น2นะครับแล้วก็แสดงค่าออกมาก็จะเป็น2 potato นะครับแล้วก็จะเป็นน้ำบวกเพิ่มไปอีกนะครับตอนนี้ค่าน้ำก็จะกลายเป็น3นะครับแล้วก็ทำตามเงื่อนไขนะครับน้ำน้อยกว่าเท่ากับ3นะครับแล้วก็แสดงค่าออกมาก็จะเป็น3 potato นะครับแล้วก็น้ำบวกน้ำก็จะกลายเป็น4นะครับซึ่งจากเมื่อกี้นะครับน้ำกลายเป็น4ก็จะไม่ตรงตามเงื่อนไขนะครับก็จะหยุดการทำงานก็จบแค่นั้นเลยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น1+2+3บวกจุดบวก n เท่ากับเท่าไหร่นะครับการทำอย่างนี้ก็จะใช้3เท่ากับ0 i เท่ากับ1นะครับอันนี้คือจะเป็นฝั่งของ y นะครับฝั่งซ้ายนะครับส่วนฝั่งขวาจะเป็น for นะครับ for แล้วก็ดู y นะครับแล้วก็ให้แสดงค่า the sum of the first percent d number each percent d ของ i แล้วก็ sum นะครับอย่างผลลัพธ์ของเราใส่ค่า10ไปนะครับผลรวมก็จะเป็น55นะครับเพราะว่ามันจะเป็นคำสั่งเงื่อนไขของการบวกต่อตัวเลขที่เราใส่ไปนะครับอย่างที่มันเป็น55ก็จะเป็น1+2+3+4+5+6+7+8+9+10นะครับก็จะได้คำตอบ55และเจ็ดฟอร์นะครับนี่ก็จะเป็นการสร้างแถวคอลัมน์นะครับจะให้เห็นได้ว่าให้บิน f enter row and column number นะครับโดยจะให้เราใส่ค่าเป็น %d%d ของ row แล้วก็ column นะครับซึ่งจะใช้คำสั่ง for นะครับแล้วก็ในปีกาก็จะมี for อีกทีนะครับอย่างผลลัพธ์ที่เราได้ออกมานะครับโดยการเราใส่ค่า3กับ4นะครับก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะมี3โลนะครับแล้วก็4คอลัมน์เลยนะครับนี่ก็จะเป็นเลสซั่นฟอร์มเหมือนเดิมนะครับโดยจะเป็นการใส่ค่าตัวเลขนะครับให้เป็น f enter n นะครับแล้วเราก็จะใส่ค่าเปอร์เซ็นต์ d เป็นค่า n นะครับโดยที่ for i เท่ากับ1นะครับแล้วก็ i บวกๆนะครับก็จะมี for อีกนะครับเป็น j เท่ากับ1แล้วก็ j บวกๆนะครับโดยที่เป็น f ก็จะเป็นที่แสดงผลมันจะเป็น i คูณ j นะครับแล้วก็ปริ้น f d ก็จะเป็นสไลด์เองก็คือขึ้นบรรทัดใหม่นะครับโดยอย่างผลลัพธ์ที่เราได้ออกมาก็จะเป็น enter n ก็จะเป็นเราใส่ค่า4ไว้นะครับ i คูณ j ก็จะเป็น4คูณ4ก็คือ16นะครับซึ่งมันเป็น4เราก็ใส่มันก็จะใส่ค่าไปเลย4ตัวนะครับ1 2 3 4เพราะว่ามันบวกมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอขึ้นแถวใหม่ก็จะบวกกันไปเรื่อยๆบวกกันไปเรื่อยๆเลยได้4แถวที่จะบวกเพิ่มไปเท่าตัวนะครับมันจะเพิ่ม control variable นะครับเราสามารถกำหนดตัวไปควบคุมมากกว่า1ตัวได้นะครับให้ใช้คอมมาขั้นคำสั่งในแต่ละส่วนดังตัวอย่างครับอย่างนี้จะเป็น for i เท่ากับ0แล้วก็ j เท่ากับ0นะครับแล้วก็ semicolon นะครับเห็นได้ว่าระหว่างค่า i กับค่า j ก็จะใช้คอมมาขั้นไว้นะครับแล้วก็ j บวก1น้อยกว่าเท่ากับ10นะครับแล้วก็เซมิโคลอนแล้วก็ j บวกแล้วก็คอมมาอีกแล้วนะครับแล้วก็ i บวกนะครับแล้วก็ปริ้น f ก็จะแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ d ก็คือ i บวก j นะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะเป็น0 2 4 6 8 10นะครับมันก็จะจบที่10นะครับเพราะว่าเรากำหนดให้ i น้อยกว่าเท่ากับ10นะครับแล้วก็จะอีกอันนึงก็จะเป็น for m เท่ากับ1แล้วก็คอมมานะครับแล้วก็ n เท่ากับ8นะครับซึ่งผลลัพธ์อันนี้ก็ที่จะได้ออกมา m บวกแล้วก็ n ลมๆนะครับก็จะเป็น1 m เท่ากับ1เท่ากับ2เท่ากับ3เท่ากับ4นะครับเพราะว่า m บวกนะครับจาก n เท่ากับ1ส่วนค่า n ก็จะเป็นลบๆลงมานะครับจะเป็น8 7 6 5นะครับก็จะลดลงมานะครับคำสั่งเบรกและคำสั่งคอนติเนียนะครับ
คำสั่งเบรกใช้ได้ในคำสั่งสวิตช์หรือคำสั่งวนรอบใดๆใช้ใน while do while แล้วก็ for ได้นะครับเพื่อสั่งให้หยุดการทำงานทันทีทันใดแล้วให้ไปทำคำสั่งต่อไปหลังลูปนะครับถ้าคำสั่งเบรกอยู่ในโครงสร้างที่ซ้อนอยู่ภายใน nested structure นะครับก็จะมีผลให้หยุดการทำงานภายในโครงสร้างภายในเท่านั้นนะครับซึ่งภายนอกก็จะยังทำงานอยู่นะครับคำสั่ง continue นะครับใช้ได้เฉพาะกับคำสั่งวนลูปเท่านั้นนะครับคำสั่ง continue มีผลทำให้หยุดการทำงานเฉพาะในรอบปัจจุบันนะครับโดยจะข้ามในส่วนของคำสั่งที่เหลือนะครับแล้วกลับไปยังต้นลูปนะครับเพื่อทำงานในรอบต่อไปนะครับตัวอย่างนะครับอย่าง print if enter in นะครับก็จะให้เราใส่ค่า in นะครับแล้วก็คำสั่ง n เปอร์เซ็นต์สองเท่ากับ0นะครับต่อด้วย continue นะครับแล้วก็ n เปอร์เซ็นต์สามเท่ากับ0ตามด้วยเบรกนะครับจากผลลัพธ์ที่ทดสอบจะเห็นได้ว่าตอนเราใส่ค่าเสร็จไปนะครับจะไม่ทำตามเงื่อนไขของเปอร์เซ็นต์สองกับเปอร์เซ็นต์สามเลยนะครับก็จะขึ้นเป็น bottom of the loop แทนเลยนะครับซึ่งมันก็จะให้เราไปใส่ค่าใหม่นะครับซึ่งพอเราใส่ดีค่าก็จะเป็น4นะครับซึ่งพอเราใส่ไป4ก็จะทำตามเงื่อนไขเปอร์เซ็นต์2ครับซึ่งมันก็จะวนลูปอีกรอบเราก็จะต้องใส่ค่าไปอีก1ค่านะครับซึ่งพอเราใส่9ปุ๊บมันก็จะทำตามเงื่อนไขเปอร์เซ็นต์3เท่ากับ0นะครับแล้วก็จะเบรกเลยนะครับก็จะไม่ทำอีกแล้วนะครับมันก็เลยขึ้น after the loop นะครับก็คือเป็นการจบเงื่อนไขไปเลยนะครับนี่จะเป็นโค้ดคำสั่งของเกมทายใจนะครับโดยที่เรากำหนดให้ค่าที่เราจะทายก็คือ87นะครับแล้วก็จะให้ใส่ตัวเลขระหว่าง1ถึง100นะครับโดยจะใช้คำสั่ง for นะครับแล้วก็จะมีคำสั่ง if else มาร่วมด้วยนะครับก็จะเป็นตามตัวอย่างดังในโค้ดเลยนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นตาม output ที่เห็นเลยนะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ